ูกันต่อค่ะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีดัชนีหลายอย่างจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังดัชนีสินค้าฟุ่มเฟือยที่ต่างประเทศสินค้าแบรนด์ดังๆนะคะหลายคนคุ้นเคยนะหลุยส์วิตตองนะคะหรือทางด้านของFendi Dior ต่างๆเนี่ยตอนนี้ขายดิบขายดีค่ะเพราะอะไรล่าสุดเนี่ย LVMH นะคะเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายค่ะสินค้าหรูหรารายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาเปิดเผยรายได้ผลประกอบการไตรมาสในรอบเดือนเมษายนถึงมิถุนายนยอดขายแล้วก็ผลกำไรเนี่ยดีขึ้นสูงขึ้นเพราะได้แรงหนุนค่ะจากการขายสินค้าแฟชั่นนะคะกระเป๋าถือจากแบรนด์ Dior Fendi แล้วก็ Louis Vuitton ยอดขายโดยรวมเนี่ยก็รวมไปถึงสินค้าประเภทแชมเปญแล้วก็เครื่องสำอางด้วยนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง 84%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 14,700 ล้านยูโรหรือประมาณ 570,000 ล้านบาทค่ะขณะที่กำไรจากการดำเนินงานในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า4เท่าตัวเลขนี้ถือว่าเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์อย่างมากนะคะถามว่ามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเดินทางของคนจากที่เคยต้องหยุดชะงักลงร้านค้าต้องปิดตัวลงตอนนี้เนี่ยเดินทางกันมากขึ้นแล้วเริ่มจะเดินทางมากขึ้นนะคะสาวๆก็อยากจะแต่งตัวมากขึ้นก็กระหันมาซื้อของมากขึ้นนะคะ LVMH ค่ะถือเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นในขณะนี้ด้วยการระดมเงินทำแคมเปญจากตลาดแล้วก็โลกโซเชียลขณะที่คู่แข่งรายย่อยบางรายเนี่ยยังคงพยายามที่จะฟื้นตัวจากผลกระทบของวิกฤตการระบาดแปลว่าเขาเนี่ยลุกขึ้นเดินได้เร็วกว่าเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะคุณจอร์โจอาร์มานี่นะคะนะจอร์โจอาร์มานี่คือแบรนด์แฟชั่นหรูจากอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ34ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็มาจากแรงหนุนสำคัญยอดขายในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามอาร์มานี่ก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึงปีหน้าถึงจะฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าในปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะอาร์มานี่เนี่ยมีกำไรสุทธิรวม90ล้านยูโรแต่ขาดทุนจากการดำเนินงาน29ล้านยูโรด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ